หน้า3ข้อ3แสดงวิธีทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำข้อ2เศษ14ส่วน35ให้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็จะหาจำนวนที่มหาร14และ35ได้ลงตัวที่เป็นจำนวนเดียวกันนะคะให้ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็จะหาจำนวนที่มหาร14และ35ได้ลงตัวที่เป็นจำนวนเดียวกันนะคะวิธีทำเขียนตัวตั้งตามโจทย์เลยค่ะเศษ14ส่วน35เท่ากับเศษ14ส่วน35นำอะไรคะที่นำมาหารได้ทั้ง14และ35ที่เป็นจำนวนเดียวกันที่สามารถหาร14และ35ได้ลงตัวใช้สูตรคูณเท่าไหร่ดีคะก็คือ7นะคะหารด้วยเศษ7ส่วน714หารด้วย7 7คูณกับอะไรจะได้14 7คูณ2เป็น14ต่อไป7คูณอะไรจะได้35 7คูณ5เป็น35เศษ14ส่วน35ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ2ส่วน5ข้อ2ตอบเศษ2ส่วน5อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ